ไรว่าชาติหน้าไม่มีเรื่องผีสางเทวดาเรื่องชาติหน้าชาติใหม่ลองไปถามใครที่เขาไม่เชื่อทุ่มเถียงกันเท่าใดเท่าใดก็ลงให้กันไม่ได้สักทีในขณะที่เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีเอเลี่ยนมีแต่กลับไม่เชื่อว่าพรหมมีโลกทิพย์มีมิติอื่นๆมีทั้งที่เขาเชื่อเรื่องเอกภพคู่ขนานต่างกันที่ว่าคำอธิบายของคนโบราณนั้นก็ต้องเข้าใจว่าผู้รู้ในยุคดึกดำบรรพ์ท่านอธิบายให้คนเมื่อกว่า 2,500 ปีที่แล้วฟังก็ย่อมต้องใช้ภาษาและการอุปมาในแบบที่ความรู้ของมนุษย์ยุคนั้นจะพอรับฟังได้เมื่อเราลงลึกและเปิดใจศึกษาจึงรู้ว่าคำสอนของพระบรมศาสดาท่านอธิบายไว้ได้ใกล้เคียงกับทฤษฎีวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งแต่ความรู้ใดๆเหล่านั้นท่านก็บอกว่าไม่ใช่หนทางเพื่อการพ้นทุกข์เพราะการจะพ้นจากทุกข์แห่งการเกิดการตายได้นั้นท่านให้ย้อนกลับมาศึกษาที่กายและใจของเราเองไม่ต้องไปศึกษาค้นคว้าที่จักรวาลไหนๆเอาละชักจะนอกเรื่องเงินไปไกลสำหรับประเด็นคำถามที่ว่าใครว่าชาติหน้าไม่มีเล่นถามกันอย่างนี้มีหรือพวกจะไม่สวนกลับมาก็คำถามดึกดำบรรพ์อย่างที่ว่าคงมีมาตั้งแต่ยุคมนุษย์ถ้ำด้วยซ้ำไปแม้จะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าไม่ควรเสียเวลาไปศึกษาหาคำตอบเพราะคำตอบของเรื่องนี้ก็ถือเป็นอจินไตยมิใช่วิสัยที่ปุถุชนคนธรรมดาจะมารู้ได้แต่ธรรมดาของคนเมื่อสงสัยก็ยิ่งใคร่หาคำตอบให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่พบอยู่ดีจนกว่าเวลานั้นจะมาถึงคือยามหมดมวยมรณาเรามาฟังบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของเด็กระลึกชาติซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดนอกประเทศไทยและในตอนนี้ก็มีอยู่2กรณีให้ได้ศึกษาเอาเป็นว่าฟังเพื่อความบันเทิงจบแล้วก็แล้วกันไปเมื่อปีพุทธศักราช2504มองโอเคนยนวัย90ปีเศษอยู่ที่เมืองแคมเบรอดนครร่างกงเมืองหลงประเทศพม่าเขาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับมารดาของเขามากำเนิดใหม่ให้แก่มิสเตอร์ฟรานซิสตอรี่ฟังอย่างละเอียดดังต่อไปนี้เมื่อพ.ศ. 2491มองโอคินยุนเป็นผู้ว่าราชการฝ่ายทหารจังหวัดปะยินมานาในแคว้นพม่าเหนือในยุคสมัยนั้นพวกคอมมิวนิสต์ได้เที่ยวสอดแทรกอยู่ในอำเภอนั้นเมื่อพวกกะเหรี่ยงได้บุกรุกยึดครองเนื้อที่ตอนนั้นเขาเกิดถูกจับเป็นเฉลยและถูกนำตัวไปที่ทันเดืองในอำเภอตวนโกมารดาของเขาตอนนั้นอยู่ที่ร่างกุ้งมีอายุ67ปีก็มีอาจติดต่อกันได้อีกเพราะการคมนาคมติดต่อถูกตัดขาดสิ้นเชิงคืนหนึ่งมองโอเคนยนได้ฝันไปว่ามารดาของเขาป่วยหนักและต้องการพบเขาใจจะขาดต่อจากนั้นเขาฝันอีกว่าเขาได้อยู่ข้างๆมารดาและมารดาได้บอกอะไรบางอย่างแก่เขาซึ่งเขาไม่สามารถเข้าใจได้ขณะที่เขายังอยู่ที่ทันเดืองภรรยาของเขาก็เริ่มตั้งครรภ์ในระยะนั้นเขาฝันอีกว่าเขาเห็นมารดาของเขาได้ตายแล้วในชุดเสื้อผ้าอย่างดีทั้งเห็นการทำฌาปนกิจด้วยในเวลาไล่เลี่ยกันภรรยาของเขาก็ฝันเห็นมารดาของโอเคนยนซึ่งในฝันนั้นมารดาได้กล่าวว่ากำลังจะมาอาศัยอยู่กับเขาทั้งสองในฝันเห็นว่ามารดาลงนอนที่เตียงระหว่างโอคินยุนและภรรยาฝันเช่นนี้เกิดขึ้นในขณะที่ภรรยาของเขาเริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆและก็เป็นความจริงที่ว่าในคืนที่ฝันประหลาดอย่างนี้แล้วภรรยาจึงรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ที่จริงโอคินยุนกับภรรยาคือนางดอนูนูแต่งงานกันมานานถึง6ปีแล้วและทั้งคู่ก็ยังไม่ต้องการมีลูกเนื่องจากสถานการณ์ยุ่งยากและอันตรายรอบด้านที่เขาประสบอยู่ในขณะนี้เมื่อถึงกำหนดการคลอดบุตรก็ได้ลูกชายคนหนึ่งหลังจากนั้นประมาณ3เดือนโอคินยุนก็ฝันประหลาดอีกเขาฝันเห็นลูกชายของเขาตายเห็นหัวใจตับไตอวัยวะกระจัดกระจายอยู่ในตู้กระจก
ต่อจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็มีโอกาสหลบหนีแต่ก็ต้องแยกย้ายกันไปคนละทางกับภรรยาและลูกเมื่อนี้มาถึงนครร่างกุ้งเขาก็ทราบว่ามารดาของตนได้ตายเสียแล้วก่อนที่ท่านจะสิ้นใจก็ได้คร่ำครวญและเรียกหาเขาอยู่พักหนึ่งเขาจึงได้เล่าความฝันให้บรรดาญาติฟังและปรากฏว่าวันที่เขาฝันครั้งสุดท้ายนั้นช่างตรงกับวันที่มารดาของเขาตายลงพอดีเมื่อเขาได้เล่าถึงลักษณะเสื้อผ้าที่มารดาสวมใส่ฟังก็ปรากฏว่าตรงกันกับที่พวกญาติได้จัดการแต่งกายให้ศพก่อนที่จะนำร่างไปฌาปนกิจนับตั้งแต่นั้นมาสุขภาพของบุตรชายของเขาก็มีอาการเป็นที่น่าวิตกแม่ยายได้แนะนำให้เขาทั้งสองพาบุตรคนนี้ไปหาพระศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไก่กอนอดีตท่านสมภารยักยอสยดอซึ่งเขาก็ได้ปฏิบัติตามทันทีที่พระรูปนั้นได้เห็นเด็กท่านก็กล่าวขึ้นว่าลูกชายของโยมเขาเพียงแต่มาเยี่ยมเท่านั้นอูคินยนรู้สึกผิดหวังมากและโกรธในคำทำนายที่ไม่เป็นมงคลและไม่ยอมพูดกับท่านสมภารสยดออีกต่อไปในเดือนเมษายน2496บุตรน้อยก็ล้มป่วยด้วยไข้หนักซึ่งได้ตรวจพบว่าเป็นโรคโลหิตจางอย่างแรงก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบิดาได้ฝันไปว่ามีชายกำยำแต่งกายชุดดำหน้าตาเหี้ยมเกรียมน่ากลัวพยายามที่จะเข้ามายื้อแย่งบุตรไปจากเขาเขาได้เข้าขัดขวางต่อสู้อย่างเต็มกำลังได้พาบุตรน้อยไปหาผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกซึ่งตอนนั้นเข้ามาช่วยเหลือพม่าเมื่อได้ทำการตรวจอาการอย่างละเอียดแล้วจึงได้นำเลือดของเด็กส่งไปวิเคราะห์ที่อเมริกาผลออกมาปรากฏว่าเป็นโรคเม็ดโลหิตขาวเป็นพิษซึ่งยังไม่มีวิธีการรักษามาก่อนความฝันต่อมาว่าอูเข็นยนและภรรยาได้เห็นมารดาของเขาเองออกจากห้องลงมาทางบันไดโดยไม่ได้เหลียวมองหรือหันมาพูดกับคนทั้งสองเลยท่านแต่งกายเหมือนชุดที่สวมใส่ตอนที่ตายครั้งนอนในฝันนั้นโอเคนยนยังหันไปพูดกับภรรยาของเขาว่าดูคุณแม่สิท่านไม่ยอมแม้แต่จะหันมาพูดด้วยเลยจากนั้นอีก2เดือนเด็กก็ตายระหว่างที่ยังป่วยอยู่นั้นบุตรน้อยยังไม่อยากตายพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพ่อช่วยหนูไม่ได้หรือพ่อช่วยหนูไม่ตายได้ไหมแม้ตอนก่อนจะสิ้นใจในระยะครึ่งชั่วโมงเขาจ้องมองและร้องว่าหนูจะกลับมาอีกในการสูญเสียบุตรน้อยครั้งนี้บิดามารดาต่างกระเศร้าโศกมากญาติผู้หญิงได้นำคนทั้งสองไปดูหมอที่ฮานซาดาหมอทำนายว่าลูกของท่านจะกลับมาต่อจากนี้ไปอีก3ปีแต่จะได้ลูกสาวแทนลูกชายแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริง3ปีต่อมาดอนูนูก็เริ่มตั้งครรภ์อีกหล่อนฝันเห็นลูกชายกลับมาคืนเดียวกันนั้นคนใช้คนหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบว่านายหญิงของเขามีครรภ์ก็ฝันไปว่าบุตรน้อยได้เข้ามาในบริเวณบ้านแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอย่างเดียวกันกับเมื่อตอนที่นอนตายบนเตียงในฝันคนใช้ถามหนูน้อยว่าจะไปไหนเขาก็ตอบว่าจะเข้าบ้านนายหญิงทราบจึงเล่าความฝันให้ฟังแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากำลังตั้งครรภ์ในวันที่22มีนาคม2500ก็คลอดบุตรเป็นหญิงร่วมกันตั้งชื่อให้ว่าวินวินนยุนและที่ข้อเท้าข้างซ้ายของทารกมีแผลเป็นมาแต่กำเนิดรูปสี่เหลี่ยมดูคล้ายกับรอยพลาสเตอร์ปิดแผลที่ลอกออกแล้วและตรงนี้เองที่ผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกด็อกเตอร์พราโบได้เจาะถ่ายเลือดให้แก่ลูกชายของเขาก่อนที่จะสิ้นใจในเวลา3วันต่อมาในบรรดาลูกจ้างของโอเคนยนมีคนขับรถยนต์ซึ่งมีนิสัยรักบุตรน้อยคนนี้มากได้ร้องเรียกชื่อของเด็กว่ามกมกเลเอ้ยกลับมาเถอะทุกครั้งที่เขาขับรถผ่านที่ฝังศพหลังจากที่ตายและนำไปฝังแล้วเมื่อเขาได้เห็นบุตรหญิงของนายทั้งสองคราวนี้ประการแรกเขาพลิกดูที่หลังเด็กแล้วเขาก็ชี้มือไปที่ปานบนโหนกก้นเด็กน้อยอย่างลิงโลดใจว่ารอยนี้เขาทาเองพ่อแม่เด็กก็ได้แต่สงสัยไม่ทราบว่าคนขับรถกำลังพูดถึงเรื่องอะไรรู้สึกตกใจจนเขาต้องอธิบายให้ฟัง
ว่าก่อนที่จะเอาร่างของมกเลไปฝังเขาได้เอาดินหม้อมาทาที่ก้นเด็กไว้ก่อนรอยปานปรากฏว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับที่เขาได้ทาไว้ที่ก้นมกเลบุตรชายที่ตายไปในพม่าเรื่องเช่นนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันตามธรรมดากับศพด้วยความหวังเพื่อจะให้รู้ว่าเผื่อคนที่ตายแล้วมาเกิดใหม่ก็จะจำกันได้เมื่อลูกสาวชื่อวินนยุนได้เริ่มพูดได้แล้วได้อ้างว่าชาติก่อนนั้นไม่ได้เป็นแต่หนูมกเลคนเดียวแต่ยังเป็นมารดาของอูคินยุนชื่อดออุชเวด้วยแม่อูคินยุนและภรรยาก็ปักใจเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆในระหว่างที่มีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่ฟรานซิสตอรี่ฟังติดต่อกันอยู่นั้นเด็กหญิงวินนยุนก็อยู่ที่นั่นด้วยการพูดคุยกันก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ทุกครั้งที่เอ่ยชื่อของดออุชเวหนูน้อยคนนี้ต้องร้องขึ้นว่านั่นฉันเองเธอช่างรู้อะไรเกินกว่าวัยเด็กเทียบได้กับเด็กที่ระลึกชาติก่อนได้เป็นส่วนมากแต่บางทีก็ลืมตัวและพูดกับบิดาเสมือนหนึ่งว่าเป็นบุตรชายคือหมายถึงใช้คำพูดแทนตัวเองเป็นแม่และเรียกบิดาปัจจุบันว่าลูกนั่นเองและในยุคไล่เลี่ยกันนี้ก็มีเหตุการณ์ปุเรชาติของคนตุรกีเกิดขึ้นคือในปีพุทธศักราช2505มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ4ขวบชื่ออิสเมอังติงคิลิกชาวตุรกีเด็กน้อยอ้างตัวว่าสามารถระลึกชาติก่อนได้เพราะชาตินั้นเขาเป็นชายซึ่งถูกฆ่าตายมา6ปีที่เมืองอาดานาอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีเรื่องนี้ทำให้บรรดานักจิตวิทยาพากันสนใจยิ่งนักโดยเฉพาะดร.รีเซฟซยารีนายกสมาคมค้นคว้าทางจิตวิทยาชาติตุรกีและสมาชิกสมาคมก็ได้เดินทางไปยังเมืองอาดานาทันทีเพื่อทำการสอบปากคำเด็กน้อยเขาได้รายงานให้ทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นเรื่องคนมาเกิดใหม่จริงๆเขาอธิบายว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นกับบุคคลมากนักซึ่งเขาจะได้นำไปรายงานต่อสมาคมสหพันธ์นักวิญญาณระหว่างชาติเอาไว้และได้กล่าวต่อไปว่าในการข้างหน้าเด็กชายอิสเมอาจลืมเรื่องราวของชีวิตในชาติก่อนเสียก็ได้ดังจะได้ลำดับให้ฟังต่อไปนี้ผู้ที่ถูกฆ่าตายเมื่อ6ปีที่แล้วนั้นมีชื่อว่าอาบิดสุดซุนมุดเหตุเกิดที่เมืองอาดานาตอนนั้นอาบิดมีลูกสาว3คนมีชื่อตามลำดับว่าคุณซีเรนเซกิและฮิกเมตนับตั้งแต่ที่เกิดมาพอเริ่มพูดได้แล้วเด็กชายอิสเมมักจะร้องบอกและตะโกนลั่นว่าเขาอยากจะพบลูกทั้ง3เหลือเกินบางครั้งในขณะที่ยังนอนหลับอยู่เขามักละเมอกระโดดพรวดพราดออกมาร้องเรียกหาลูกๆว่าแม่หนูคุณซีเรนลูกอยู่ไหนประวัติของอบิดนั้นเขาอาศัยอยู่ที่บ้านบรายอันเป็นตำบลหนึ่งของเมืองอาดานาเขาถูกฆ่าตายพร้อมกับภรรยาและลูก2คนแต่อิสเมนบอกว่าลูกทั้ง3คนคือกุนซีเรนเซกิและอิกเมตยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านในชาติก่อนส่วนเมียของเขาชื่อฮาติดก็ยังอยู่กับลูกโลกมีนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้นำอิสเมไปยังบ้านชาติก่อนสมัยที่เขายังเป็นในอาบิดเพื่อจะดูว่าลูกในชาติก่อนจะปฏิบัติอย่างไรต่อเขาในชาตินี้ในขณะที่ไปถึงเด็กชายอิสเมดูตื่นเต้นกระสับกระส่ายมากเขาทำท่าจะร้องแต่แล้วก็สะกดใจไว้ได้บุตรสาวคนสวยของอบิดซึ่งมีอายุได้17ปีเธอชื่อคุณซีเรนได้ออกมาพบคนทั้งสองที่ประตูพอดีเด็กชายอิสเมพูดอย่างเป็นปกติว่าคุณซีเรนลูกสาวของพ่อแล้วเด็กชายอิสเมก็วิ่งไปที่หญิงมีอายุซึ่งกำลังหั่นผักเพื่อปรุงอาหารกลางวันพลังจูบที่แก้มทั้งสองของเธอและพูดว่านี่ละคือภรรยาคนแรกของฉันฮาติดไงล่ะเมื่อถามว่าทำไมเขาถึงต้องแต่งงานกับภรรยาใหม่ที่ชื่อซาฮิเดหลังจากที่ได้หย่ากับฮาติดแล้วเด็กชายอิสเมตอบโดยไม่ลังเลว่าก็เพราะซาฮิเดสวยมากประกอบกับฮาติดก็ไม่สามารถมีลูกได้จึงต้องมีเมียใหม่อย่างว่าเด็กชายอิสเมเดินไปทั่วบ้านของนายอบิดราวกับว่ามันเป็นบ้านของเขาในชาตินี้เองและเขารู้ว่าที่ไหนมีอะไรอยู่บ้าง
เขาพานักข่าวไปยังคอกม้าณที่นั้นความร่าเริงของเขาเมื่อครูก็หายไปก่อนจะเล่าเรื่องที่เขาถูกฆ่าที่นี่ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเช้าของวันที่31มกราคมพ.ศ.2499เขาเล่าว่าเราทุกคนในครอบครัวต่างก็อยู่อย่างเป็นสุขเราชอบช่วยเหลือคนอื่นๆทุกคนวันหนึ่งมีพี่น้องสองคนชื่อรามาแซนและมัสตาพี่บาซีบูยักกับชายอีกคนหนึ่งที่บิลานได้เข้ามาขอทำงานจากเราพวกนั้นบอกว่าเข้ามาจากเมืองเซมิสเกซักตอนนั้นฉันปลูกผักอยู่ในสวนฉันก็ได้ต้อนรับและให้งานเขาทำกันโดยที่ฉันไม่สงสัยพวกเขาเลยเช้าวันนั้นรามาซอนเรียกฉันให้มาที่คอกม้าเขาบอกว่าม้าเดินไม่ได้ฉันเข้าไปในคอกม้าและก้มดูขาม้าอยู่หลานฉันก็ถูกตีอย่างแรงจนล้มลงรามาซอนตีฉันด้วยท่อนเหล็กซ้ำอีกระหว่างที่เขาพูดเรื่องฆาตกรรมพร้อมกับการยกมือประกอบคำอธิบายก็มีเงินไหลออกมาโสมใบหน้าจนทำให้เขารู้สึกยากต่อการนึกถึงความทรงจำในอดีตต่อไปเด็กชายอิสเมนำครอบครัวชาติก่อนของเขาไปที่หลุมฝังศพของนายอบิดพลางกล่าวว่าฉันถูกฝังอยู่ตรงนี้ทุกอย่างที่เด็กชายผู้นี้กล่าวถึงการสังหารโหดตอนที่เขายังเป็นนายบิดนั้นสอดคล้องตรงกันกับพี่ตำรวจได้ตรวจสอบระหว่างที่ยังสอบสวนกันอยู่ในสมัยก่อนนอนสองพี่น้องฆาตกรคือรามาซอนกับมุสตาพีบาซีบูยักและผู้ช่วยสังหารอีกคนคือบินลานได้ลงมือฆ่าภรรยาของอบิดพร้อมกับลูกทั้งสองมีเซนนิอายุ6ขวบและอิสเมตอายุ4ขวบโดยฆาตกรใช้ขวานจามสังหารก่อนที่ทั้งสามจะหนีไปได้แต่ในที่สุดก็ไม่พ้นเงื้อมมือของกฎหมายถูกจับได้และศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิตมุสตาพีตายเสียก่อนในที่คุมขังที่เหลืออีกสองคนจึงถูกแขวนคอเรื่องการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองนี้ก่อความหวาดกลัวให้แก่คนที่อยู่ในเมืองอาดานาเป็นอย่างมากเมื่อใครเรียกชื่อเด็กชายอิสเมในปัจจุบันเขาจะบอกว่าเขาคือนายอบิดต่างหากเขาเป็นลูกคนหนึ่งในจำนวนพี่น้อง9คนของเมเมตอัลติงเกลิกอาชีพพ่อค้าของชำเขาเริ่มระลึกชาติได้ตั้งแต่ที่เขามีอายุเพียง8เดือนเท่านั้นแต่ตอนที่เขารู้สึกตัวว่าชาติก่อนเป็นนายอบิดครั้งแรกก็เมื่อตอนที่เขาเริ่มมีอายุได้2ขวบครึ่งตอนแรกลุงของเขาชื่อมหมัดสังเกตเห็นความผิดปกติของเด็กชายอิสเมลแล้วก็พยายามห้ามไม่พูดถึงเรื่องอดีตชาติครั้งแรกก็เพียงแต่ดุว่าแต่ต่อมาก็ถึงกับลงมือเขี่ยนตีเมื่อพบกับการปฏิบัติอย่างทารุณเขาก็ต่อสู้อย่างผู้ใหญ่อิสเมลร้องว่าแกจำฉันไม่ได้หรือเมื่อไม่นานมานี้แกทำงานในสวนของฉันแล้วยังดื่มรากีกับฉันทำไมถึงอกตัญญูอย่างนี้มหมัดผู้เป็นลุงถึงกับตกใจเพราะความจริงเขาได้ทำงานอยู่ในสวนของนายอบิดมาหลายปีและเคยได้รับความเอื้อเฟื้อจากอบิดที่ดื่มเหล้ารากีด้วยเมื่อบรรดาเด็กๆที่อยู่ข้างบ้านมาเรียกอิสเมไปเล่นด้วยกันเขาตอบทันทีว่าเวลาเล่นอย่างเด็กของฉันมันพ้นสมัยเสียแล้วไปเล่นกันเองเถอะเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ตุรกีที่ชื่อว่าประชาชาติเมื่อวันที่23มิถุนายนพ.ศ. 2506